ทิศณสถานพิมานสวงเป็นพยานด้วยชีวาข้าทั้งปวงบูชาดวงทิพย์วิญญาณพระพานฟ้าจอมองค์จักรีกวีแก้วข้าเลิศแล้วพระพุทธเลิศลายิ่งพระยศเสวยสวรรค์กันละปางสถิตกลางใจประชาอย่ารู้ใครมาจะกล่าวหมดไปถึงเมืองใหญ่เขตแดนแสนไพศาลอุดมด้วยทรัพย์ในดินสิ้นในทานเหล่าไพร่ฟ้าเบิกบานสำราญใจที่ยังสิ่งเดียวกังวลเป็นพ้นแล้วร่มโพแก้วไร้หน่อเนื้อองค์เชื่องไทยสืบสมบัติครองบุรีที่เกลือไกรเป็นมิ่งขวัญต่อไปในแผ่นดินรู้ไหมว่าเราเรียกพวกเจ้าทุกคนมาพร้อมกันทำไมยังไม่มีใครตอบอีกหม่อมฉันรู้เพคะเพราะพวกเจ้าทุกคนไร้ความสามารถไม่อาจมีหน่อเนื้อเชื้อไขกษัตริย์มาถวายเจ้าพี่ของเราได้เจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละไม่สามารถมีลูกให้กับเราได้ทั้งที่อยู่มาก่อนพวกนางอีกเจ้าก็เหมือนกันอยู่มาก่อนใครๆแต่ไร้ความสามารถทีนี้พวกเจ้าทุกคนจงฟังให้ดีต่อไปนี้ถ้าพวกเจ้ายังไม่สามารถมีลูกให้กับเราได้เราจะโละทิ้งหมดทุกคนแล้วไปมีสนมใหม่ที่ไม่ไร้ความสามารถเช่นพวกเจ้าไม่ได้หมายรวมถึงบ่อมฉันด้วยใช่ไหมพี่คะเราหมายรวมหมดทุกคนเท่านี้แหละโอ๊ยตายแล้วตายจริงๆนะเพคะทำไมองค์เหนือหัวทรงมีความคิดแบบนี้เพคะโละทิ้งทั้งหมดทำราวกับว่าเป็นความผิดของพระมเหสีและของพระสนมทั้งหลายแล้วทีคุณเท้าคนที่คุณเท้ากำลังจะกล่าวร้ายอยู่นั้นคือองค์เหนือหัวยศวิมลพระสวามีของเรานะขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันเป็นห่วงและกังวลจนลืมตัวเพคะแล้วต่อไปนี้จะทำยังไงดีเพคะเห็นทีว่าถ้าหากว่าจะหมดหนทางกันแล้วจริงๆคงจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดูบ้างเผื่อว่าถ้าวาสนาจะยังพอมีเราอาจจะได้มีหน่อเนื้อเชื้อไขถวายให้เจ้าพี่ได้ทรงพระปรีชาเหลือเกินเพคะในยามทุกข์จะมีสิ่งไหนดีไปกว่าได้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพคะมาลัยนี่พวกเจ้าทุกคนห้ามนำความเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังที่ตำหนักพระมเหสีจันทราและตำหนักพระสนมทั้งหลายฟังเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะคุณเท้ามานี่เลยมาลัยมานี่มาลัยมานี่เลยนะ